บ้านใครมีปัญหาเรื่องหนูแบบผมบ้างครับชอบมากัดสายไฟกัดข้าวของที่วางไว้ในบ้านนะครับแล้วก็วิ่งเสียงดังบนฟ้าเวลากลางคืนเนี่ยโหน่ารำคาญมากๆเลยครับได้เวลาจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วครับทุกคนผมเลยไปสั่งกรงดักหนูแบบรุ่นเก่ามานะครับเมื่อก่อนแพงกันนะแบบร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เข้าไปดูนะครับเหลืออันนึง 40-50 บาทเท่านั้นเองครับเลยกดมา2อันนะครับแล้วก็ใช้คูปองส่งฟรีได้อีกต่างหากนะครับเวลาใช้ก็ค่อยๆเปิดฝาออกมานะครับเวลาเปิดก็เลื่อนไอตัวล็อกฝามันขึ้นมาด้วยนะครับจากนั้นเอาเหล็กด้านบนเนี่ยเสียบเข้าไปในหูของตัวฝามันนะครับเพื่อกดฝาเอาไว้นะครับแล้วก็มาคล้องกับที่เสียบเหยื่อนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเวลาหนูมากินเหยื่อเนี่ยมันจะดึงเหยื่อจนตัวคล้องเนี่ยมันหลุดออกไปจากเหล็กที่มันกดฝาเอาไว้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพอจับได้ก็แล้วแต่การจัดการของแต่ละบ้านเลยนะครับบางคนก็เอาไปปล่อยเอาไว้ไกลๆบ้านอะไรแบบนี้นะครับใครอยากได้กรงดักหนูแบบนี้นะก็กดสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ